ับขอต้อนรับแฟนบอลและท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลลีกออมสินลีกที่4ในดังรายนามผู้เล่นต่อไปนี้มัดอำนาจสุขน้อยเก้ามูฮัมหมัดละอาหลีและของผู้ในการการแข่งขันนะครับท่านคืออาจารย์ชลพลปั้นโฉมครับอดีตนักฟุตบอลยอดเยี่ยมยามาฮ่าไทยแลนด์ครับสังกัดสตูลนะครับจริงแล้วก็เป็นคนจังหวัดชุมพรเป็นศูนย์หน้านะครับในอดีตนะครับจบงานในเอฟซีควีนแคนนอนลังกาสุกาปืนใหญ่นางพญาตาลีทำประตูขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาหลังจากผู้เล่นหมายเลข20มิสซาดามิสซาดาแฟนบอลที่เคารพทุกท่านนะครับ